สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ The Anna Restaurant เพื่อมารีวิวเมนูเด็ดประจำร้านรับรองว่าอร่อยสุดๆกันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านนี้มีเมนูเบเกอรี่อร่อยๆไว้คอยต้อนรับสาวๆด้วยค่ะไปกันเลยวันนี้เรามีโอกาสดีนะคะกลับมาชิมอาหารที่ร้านอาหารขึ้นชื่อมากๆเลย The Anna นะคะอาหารที่วันนี้อยู่เต็มโต๊ะเลยก็จะมีนะคะจานแรกเริ่มจากอาหารเบาๆสำหรับคุณผู้หญิงมื้อกลางวันที่ได้รับการแนะนำมาจากเชฟเลยนะคะก็จะคือ The Lemon Grass ชิมสลัดน่าทานมากเลยนะคะดูสิจานขนาดนี้รับรองว่าผู้หญิงต้องอิ่มแน่ๆเลยสำหรับมื้อกลางวันซอสอะไรคะคุณจ๋าซอสเป็นวาซาบิค่ะรสชาติคงจะเข้มข้นมากเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะจานต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยอยากจะแนะนำมากๆค่ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นอาหารสูตรพิเศษมากๆเลย The President Salmon ค่ะเป็นสเต็กแซลมอนแต่ว่าส่วนพิเศษคือมีการสอดไส้ด้วยสอดไส้ด้วยเนื้อปูเนื้อกุ้งแล้วก็ชีสนะคะส่วนน้ำราดที่เห็นเป็นสีชมพูก็คือเป็นสตรอเบอรี่ซอสเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสตรอเบอรี่กับสเต็กแซลมอนมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงจานต่อไปเลยนะคะจานต่อไปจานนี้เป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะชอบด้วยเป็นพลาปลาทูน่าค่ะดูเหมือนจานจะใหญ่นะคะอาจจะแบ่งกันทาน2คนอิ่มด้วยซ้ำไปค่ะเนี่ยจานต่อไปนะคะจานนี้นะคะไฮไลท์เลยเพราะว่าหาทานที่ไหนไม่ได้เลยนะคะเรียกว่าเนื้อแกะคาซาบลังกาเป็นอาหารสไตล์เหมือนอาหรับนะคะเพราะว่าต้นตำรับเนี่ยเขาจะทำจากเนื้ออูฐแต่ว่าเราก็ไม่กล้าทานเนาะเนื้ออูฐเป็นเนื้อแกะนี่ก็คงจะน่าอร่อยอยู่ทานคู่กันกับโรตีกรอบค่ะจานนี้นะคะเมนูเด็ดของที่นี่เลยแล้วก็หอมมากถ้าคุณผู้หญิงที่อาจจะกลัวอ้วนหน่อยอาจจะไม่กล้าลองก็มีที่ Anna Cafe ขอโทษค่ะที่ The Anna Restaurant จะมีเมนูให้เลือกกว่า80เมนูเลือกกันตามสะดวกเลยค่ะมาถึงขนมกันบ้างนะคะนี่เห็นแล้วทุกคนก็คงร้องอ๋อนะคะเครปเค้กนั่นเองโอ้ลิ้นพันกันเลยอ่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ครีมเครปนะคะเวลาจะทานสาวๆก็อย่าลืมราดซอสสตรอเบอรี่ชุ่มฉ่ำว้าวเห็นแล้วเป็นไงอ่ะมันต้องอร่อยแน่ๆเลยน้องสวัสดีค่ะขอเยอะๆแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่นี่แบบว่าเตะจมูกมากๆเลยค่ะโอเคว่ากันจานต่อไปนะคะของหวานอีกจานนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือโอรีโอครีมคาราเมลทางร้านบอกว่าเป็นเมนูที่สาวๆมาแล้วมักจะขอสั่งกันนะคะแสดงว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะแล้วก็เรามีเครื่องดื่มด้วยนะคะเครื่องดื่ม2อย่างนี้เป็นสำหรับมื้อกลางวันเบาๆไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นแก้วแรกจะเป็นฟรุตพันช์ค่ะทานเป็นน้ำผลไม้ทานเบาๆหลังอาหารกลับไปทำงานยามบ่ายสดชื่นมีพลังกระปรี้กระเป๋าส่วนอันนี้แก้วนี้ก็เป็นมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้ค่ะเป็นสมูทตี้ของทางร้านเป็นเบอร์รี่ผสม